ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียมาพบกับญาติโยมทั้งหลายอีกวาระหนึ่งวันนี้และขณะนี้เป็นช่วงเช้าของวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567ซึ่งก็เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยนั่นก็คือเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วการแสดงธรรมบรรยายธรรมในวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษปรารภเหตุวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2567ซึ่งวันนี้ก็จะได้อุทิศบุญกุศลแห่งการบรรยายธรรมในวันนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เป็นที่เคารพรักนับถือของพวกเราทั้งหลายหาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่เป็นแม่ก็คงจะตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของเรานั้นพอตอนหลังจากที่เราแต่งงานไปแล้วเมื่อก่อนนี่อยู่ตัวคนเดียวสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการแสวงหาเป้าหมายให้กับชีวิตทีนี้พอแต่งงานเสร็จแล้วนี่เราจะย้ายความรักหรือจุดเน้นจากตัวเองนะมาอยู่ที่ลูกเพราะฉะนั้นเรามักจะได้ยินคำพูดประมาณว่าลูกคือแก้วตาดวงใจจะเห็นว่าตานี่ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญในชีวิตของเราถ้าไม่มีตาเราก็ไม่สามารถมองเห็นโลกอันสวยสดงดงามได้ถ้าไม่มีหัวใจไม่มีดวงใจชีวิตเราจะดำรงได้อยู่อย่างไรความสำคัญของลูกไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกหญิงท่านเปรียบเหมือนกับว่าเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่นะแสดงว่าจุดโฟกัสหลังการแต่งงานแล้วจุดเน้นอยู่ที่ลูกจะเป็นธิดาหรือว่าเป็นกุลบุตรก็สุดแท้แต่ดังนั้นเราจะเห็นว่าทุกความเป็นแม่ทุกความเป็นพ่อจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อลูกแล้วก็ทุ่มเทไปนี่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอยู่ลึกๆบางพ่อแม่บางคนที่ได้มาตรฐานทางความคิดความอ่านแล้วก็มีค่านิยมที่ดีงามเนี่ยก็จะ ทำอะไรเพื่อลูกแล้วก็ไม่คิดคาดหวังว่าแก่เฒ่ามาแล้วลูกจะต้องให้เงินเราใช้ลูกจะต้องมาดูแลรักษาเราอะไรโน่นนี่นั่นเนี่ยคือไม่หวังเลยแต่ถ้าเกิดมันมีขึ้นมาสมมุติว่าลูกมีการศึกษาได้การได้งานทำอะไรเป็นที่เรียบร้อยแบ่งเงินมาให้เราใช้บ้างที่สำคัญก็คือมาดูแลเอาใจใส่เราในยามแก่ยามเฒ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่เราอาจจะไม่คาดหวังพ่อแม่บางท่านบางคนนี่เท่าที่อาตมาได้สัมผัสมาเนี่ยมีหน้าที่เป็นเหมือนกับพระอรหันต์ของลูกจริงๆนะคือว่ากับคนอื่นอาจจะมีกิเลสถ้านอกบ้านอาจจะมีกิเลสแต่ถ้าในบ้านกับลูกแล้วเนี่ยกิเลสแทบจะไม่มีเลยหาทำยาหยอดตาได้ยากนะเพราะว่าให้ลูกเพื่อให้ลูกได้ประสบความสำเร็จโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม่บางท่านที่อาตมาได้สัมผัสมาเนี่ยนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งถือว่าเป็นแม่ที่เข้าข่ายของความเป็นพระอาหารของลูกอย่างแท้จริงนะถือว่าสุดยอดของความเป็นแม่นะเพราะอะไรเพราะมีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างดีพอสมควรนอกเหนือจากการที่จะ แบ่งทรัพย์สินให้กับลูกสมมุติว่ามีลูก 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยก็แบ่งทรัพย์สินให้พอๆกันนะครับเสร็จแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ลืมแบ่งไว้ส่วนหนึ่งสำหรับตัวเองด้วยสำหรับแม่เองด้วยนะ
พราะป้องกันเอาไว้ในอนาคตว่าเราจะไม่แบมือขอเงินลูกใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ถ้าจะมา มองเห็นว่าโยมหรือว่าแม่ของลูกทำหน้าที่แล้วก็บริหารจัดการในลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันนะสิ่งที่เลวร้ายที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยในยามบั้นปลายของชีวิตเนี่ยได้อย่างค่อนข้างมาตรฐานมากลักษณะและที่สำคัญก็คือ เรื่องของความเป็นพระอรหันต์ของลูกในสามารถเอาคุณธรรมข้อนี้ไปพิสูจน์ทราบชัดได้นะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าไม่เข้าเกณฑ์นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพียงแค่แม่ผู้หันซ้ายหันขวาเท่านั้นหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องที่คนคนนั้นซึ่งทำหน้าที่ในการเป็นแม่จะพึงปฏิบัติว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นพ่อความเป็นแม่นั้นพระพุทธเจ้าท่านได้สอนเป็นแนวทางปฏิบัติพูดง่ายคือเป็นหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวกับความเป็นพ่อเป็นแม่นะว่าลูกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีเพราะว่าพ่อแม่นั้นได้แบ่งเลือดแบ่งเนื้อนะมาให้เราในคนละครึ่งนะ 50% นะจนเกิดชีวิตฝ่ายรูปกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นเรือนร่างให้เป็นที่อยู่อาศัยของจิตวิญญาณของเรานะดังนั้นเราก็จะเห็นว่านอกเหนือจากพ่อแม่จะได้ให้เลือดให้เนื้อนะมาให้กับเราเป็นตัวตนทางกายภาพของเราแล้วท่านยังได้ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบนั่นก็คือได้อบรมกล่อมเกลาจิตใจให้ลูกนั้นมีค่านิยมในทางที่ดีงามมีกิริยามารยาทมีความกตัญญูกตเวทีมีน้ำจิตน้ำใจไม่เฉพาะต่อพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเท่านั้นแม้กระทั่งต่อบรรดาญาติญาติพี่ๆน้องๆตลอดจนเพื่อนฝูงและผู้คนทั่วไปในสังคมนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นเป็นค่านิยมที่ฝังลึกอยู่ในตัวตนของลูกนะทั้งสองทั้งบุตรแล้วก็ทั้งธิดาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าถ้าทำได้อย่างนี้พ่อแม่ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์อย่างแท้จริงคือทำโดยไม่มีกิเลสคำว่ากิเลสนั่นก็คือความเศร้าหมองของจิตเช่นมีความโลภอยากได้อะไรจากลูกๆอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีกิเลสแต่แล้วก็มีความโกรธในลูกแล้วมีความลุ่มมีการแสดงออกในเชิงลักษณะแบบลุ่มหลงโมเมาในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องให้กับลูกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงพิสูจน์ทราบว่าใครที่มีลักษณะอย่างนี้บิดามารดาใดที่มีลักษณะอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์อย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเป็นโดยกำเนิดเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์นี่มันจะต้องเป็นอะไรที่ต้องคิดต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองถึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์การเป็นพระอรหันต์นั้นหมายถึงเราได้ผ่านกฎเกณฑ์หรือผ่านกระบวนการสร้างคุณสมบัติของความเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วเท่านั้นไม่ใช่ว่าแค่เป็นพ่อเป็นแม่นะฮะแล้วก็เป็นพระอรหันต์เลยไม่ใช่ต้องมาพิสูจน์กันอีกว่าพ่อแม่นั้นได้ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่อย่างสมบูรณ์หรือไม่ถ้าทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์ก็มีสิทธิ์หรือว่าควรค่าแก่การที่จะถูกเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกอย่างแท้จริงเพราะว่าบางทีบางครั้งเราเคยได้ยินว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกคนทั้งหลายทั่วไปก็เข้าใจว่าโอ้พ่อแม่นี้ประเสริฐมากที่สุดถึงได้เป็นพระอรหันต์ของลูกและทีนี้ข่าวคราวที่เกิดขึ้นในบางครั้งบางทีก็เกิดความรู้สึกว่าเออมันย้อนแย้งกับความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าพ่อแม่บางคนก็แต่งงานกันแล้วได้ลูกมาแล้วก็ทิ้งลูกไปอย่างนี้ก็มีนะแม่ทิ้งลูกพ่อทิ้งลูกหรือว่าต่างคนต่างทิ้งแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเลี้ยงหรือว่าเอาไปแอบทิ้งไว้ที่นั่นที่นี่จะด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็สุดแต่มองจากโลกภายนอกแล้วเราก็เห็นว่า
พ่อแม่คู่นั้นนะพ่อคนนั้นแม่คนนั้นทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์นะคนประเภทลักษณะอย่างนี้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระหันของลูกเป็นได้แค่ผู้ให้กำเนิดนะผู้ให้กำเนิดเท่านั้นคุณสมบัติที่จะเป็นพระหันของลูกนั้นยังไม่พอนะเพราะว่าอะไรเพราะแค่ให้กำเนิดลูกชายลูกสาวแล้วก็ทิ้งพ่อแม่ทิ้งลูกทิ้งอะไรให้อยู่เพียงลำพังต่อสู้ชีวิตนะลักษณะเป็นอย่างนั้นก็สรุปแล้วก็คือว่าใครที่อยากจะเป็นพระอรหันต์ของลูกนะคือหมายว่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกแล้วอยากจะให้ได้ความเป็นพระอรหันต์อย่างถูกต้องแท้จริงต้องทำหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่อย่างถูกต้องตามหลักที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้ก็เป็นเพียงได้แค่ผู้ให้กำเนิดแก่ลูกบุตรธิดาเท่านั้นไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเนี่ยเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะไม่มีความรู้สึกว่าสถานการณ์ข่าวคราวต่างๆที่บอกว่าพ่อแม่พากันทิ้งลูกบางครั้งบางทีถึงขั้นฆ่าลูกหรืออะไรสิ่งก็สุดแท้แต่เนี่ยก็จะไม่ย้อนแย้งแล้วว่าถ้าทำตัวเช่นนั้นนะฮะไม่รักลูกไม่ทำอะไรเพื่อให้ลูกได้ดีได้ดีในอนาคตเนี่ยก็แสดงว่าคุณเป็นเพียงแค่ผู้ให้กำเนิดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความปรารถนาดีต่อลูกเลี้ยงลูกทั้งกายแล้วก็ทั้งจิตวิญญาณพร้อมกับอบรมสั่งสอนให้เขามีศิลปวิทยาสามารถเอาตัวเองพ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้นะนั่นแหละจะได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกอย่างแท้จริงนี่ก็ขอให้ได้เข้าใจตามนี้แล้วก็จะไม่ย้อนแย้งแล้วนะการจะเป็นพระอรหันต์ของลูกนั้นต้องทำต้องสร้างนะฮะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้คุณสมบัติครบถ้วนตามความเป็นพระอรหันต์ของลูกอย่างแท้จริงถ้าไม่ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็เป็นเพียงแค่ผู้ให้กำเนิดเท่านั้นงั้นก็จะไม่ต้องย้อนแย้งแล้วต่อไปนี้นะทีนี้ตามหลักที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้เกี่ยวกับเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยนะคือพุทธเจ้าในท่านสอนเรื่องนี้เอาไว้มากพอสมควรเพราะว่ามันเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่บุตรธิดาทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มันจะต้องมีนะเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดเป็นยีนเป็น DNA เป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยเป็นจริตนะให้ฝังอยู่ในตัวตนของความเป็นลูกนะแล้วก็ให้สืบไปยังรุ่นหลังนะรุ่นหลังๆที่จะเกิดมาเป็นลูกของเราต่อไปให้ได้มีคุณธรรมค่านิยมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกของเราเนี่ยนะเราก็จะค่อนข้างเน้นในเรื่องนี้นะจะว่าเป็นเมืองจีนก็ตามเมืองไทยก็ตามนะฮะหลายๆประเทศมีค่านิยมในเรื่องการสอนให้ลูกนั้นมีความผูกพันมีเยื่อใยมีสายใจที่ดีตามค่านิยมนะของความเป็นพ่อเป็นแม่ได้อย่างแท้จริงนะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของพ่อของแม่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสสอนวางเป็นรูปแบบเอาไว้ในหลักทิศ6นะคำว่าทิศทั้ง6ก็คือทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยคือหมายว่าทิศมันจะมีอยู่ทั้ง6นะคำว่าทิศก็คือ direction คือทิศทางโดยมีตัวเราเป็นศูนย์กลางนะพอเรายืนปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดทิศขึ้นมาทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างทิศซ้ายทิศขวาอะไรเงี้ยรวมแล้วก็เป็น6พอดีทีนี้การเกิดกรณีทิศ6แล้วเกิดเป็นจริงเนี่ยนะก็เราก็จะเห็นได้ชัดว่ามันก็เกิดจากเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นพระสูตรหรือว่าเป็นสตอรี่ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านี่ท่านจะมีเขาเรียกว่าเป็นพุทธกิจอย่างหนึ่งที่ต้องปฏิบัติในทุกๆวันตื่นเช้าขึ้นมาก็เริ่มแล้วนะเริ่มในการใช้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ญาณฉลังนะคือการข่ายแห่งพระญาณคือเป็นการตรวจดู
สัตวโลกนะฮะสัตวโลกคือการตรวจดูว่าใครผู้ใดควรแก่การที่จะได้รับการฟังเทศฟังธรรมในวันนี้นะส่วนใหญ่มักจะได้ปรากฏในข่ายแห่งพยานเนี่ยเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะฮะในแต่ละวันแต่ละวันทีนี้พอเห็นแล้วว่าเป็นบุรุษผู้ใดเนี่ยก็มีการปักหมุดนะโลเคชั่นสถานที่แล้วก็พระองค์ก็จะได้เสด็จไปตามนั้นนะทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งนะในกรุงราชคฤห์เนี่ยก็ปรากฏว่ามีมานพน้อยคนหนึ่งชื่อว่าสิงคัลกะมานพนะคำว่ามานพแปลว่าหนุ่มน้อยสิงคัลกะนี่ก็เป็นชื่อของตระกูลนะก็หมายก็ว่าเป็นแล้วลูกชายของตระกูลสิงคัลกะนะมานพน้อยคนนี้ก็ประมาณว่าตามท้องเรื่องในค่อนข้างจะเกเรหน่อยหนึ่งก็คือไม่ค่อยจะปฏิบัติตามแนวทางที่พ่อแม่ได้สอนเอาไว้นะทีนี้ก็พ่อแม่ก็ประคับประคองไว้จนอายุของมานพคนนี้ก็มากขึ้นตามลำดับนะประมาณ17 18 19อะไรประมาณอย่างนี้นะแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่า วันนั้นจังหวะพอดีว่าพุทธเจ้าท่านตรวจดูว่าใครที่จะเข้าข่ายในการที่ได้รับการโปรดนะในวันนี้นะฮะก็ปรากฏว่าสิงคัลกะมานพคนนี้เข้าไปอยู่ในข่ายของพระญาณคำว่าญาณชาลังก็คือถ้าเราเทียบปัจจุบันก็คือเหมือนกับอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะฮะชาลังเนี่ยแปลว่าเครือข่ายนะญาณแปลว่าพระญาณที่ทรงทราบทรงรู้ญาณชาลังก็คือเครือข่ายนะฮะเครือข่ายหรือว่าระบบนะฮะระบบปฏิบัติการด้านการรู้การเห็นว่าใครที่จะเป็นหนึ่งเดียวในวันนี้สำหรับการได้รับการโปรดจากพระพุทธเจ้านี่อันนี้ก็เรียกว่าญาณชาลังพุทธเจ้าท่านจะตรวจทุกเช้าเลยตื่นเช้าขึ้นมาทีนี้ปรากฏว่าสิงคัลกะมานพคนนี้เป็นหนึ่งเดียวในเช้าวันนั้นที่เข้าข่ายแห่งพระญาณพระองค์ก็เสด็จไปตามสถานที่อยู่ของมานพคนนี้แล้วจังหวะพอดีว่ามานพคนนี้นะเดินออกจากบ้านนะเดินออกจากบ้านด้วยเสื้อผ้าที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำนะก็เรียกว่าเปียกโชกเลยนะเสร็จแล้วก็ไปยืนอยู่ที่กลางแจ้งแล้วก็ทำการไหว้ทิศทั้ง6นะเงยหน้าขึ้นไปข้างบนนะเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก็ไหว้ทิศเบื้องบนก้มหน้าลงไปเบื้องล่างก็ไหว้ทิศเบื้องล่างแล้วก็หน้าหลังแล้วก็ซ้ายขวาอีกรวมแล้วก็เป็น6ทิศด้วยกันทีนี้พระเจ้าแรกเห็นก็ไม่แสดงตัวตนแอบซุ่มมองดูอยู่พอเห็นเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะหลังจากที่มานพคนเนี้ยนะฮะชายหนุ่มคนเนี้ยไหว้ทิศทั้ง6เสร็จแล้วได้จังหวะพระเจ้าก็เข้าไปนะเสด็จเข้าไปแล้วก็ถามว่าเธอทำไมถึงไหว้ทิศทั้ง6นะไหว้ด้วยเหตุผลอะไรมานพหนุ่มคนนั้นก็ตอบพระพุทธองค์ด้วยความเป็นจริงว่าก่อนที่พ่อจะตายนั้นก่อนที่พ่อแม่จะพากันตายนั้นพ่อได้สอนเอาไว้ว่าเจ้าจะต้องเป็นลูกที่ดีปฏิบัติตามแบบแผนประเพณีนิยมนั่นก็คือลูกจะต้องไหว้ทิศทั้ง6ทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าและทีนี้คงจะไม่ทันได้สอนไม่ได้บอกรายละเอียดไม่อธิบายขยายความบอกเป็นเพียงแค่เฮดไลน์หัวข้อหลักเท่านั้นนะเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดไม่กี่ถ้อยคำพอบอกแค่นี้ก็ตายจากไปนะมานพหนุ่มคนนี้ด้วยความที่พื้นฐานก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่อยู่แล้วกับการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนค่อนข้างจะเกกมะเร็กเกเรนะก็ไม่ค่อยใส่ใจแต่ว่าก็ยังดีอยู่ยังมีค่านิยมยังรักพ่อรักแม่ยังพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่พ่อแม่ได้สั่งสอนนะเพียงแต่ว่าไม่รู้ในรายละเอียดว่าการไหว้ทิศทั้ง6นั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรทำไปเพื่ออะไรตัวเองก็เข้าใจว่าที่เราทำทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยนะฮะคงจะหวังว่าทิศทั้ง6เนี่ยจะมีเทวดานะผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์คอยอำนวยพรให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญก้าวหน้านะก็เลยทำอย่างเงี้ยมานาน
แล้วเสร็จแล้วจบวันหนึ่งมาพบกับพระพุทธเจ้านะแกก็บอกตามจริงว่าทำตามที่พ่อสั่งเอาไว้สอนเอาไว้นะโดยที่ไม่รู้ความหมายเข้าใจเพียงแค่ว่าทิศทั้ง6จะประทานพรสิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตก็เลยทำในลักษณะอย่างนั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้ก็แสดงว่าบิดามารดาของเธอนะซึ่งเป็นสาวกคอยติดตามปฏิบัติธรรมตามเรามาโดยตลอดนะคงจะทำงานทำการหนักนะเป็นเศรษฐีผู้มีหน้าที่การงานคงไม่มีเวลาที่จะมานั่งอธิบายเกี่ยวกับความหมายของการไหว้ทิศทั้ง6ได้นะอ้าวไม่เป็นไรวันนี้เราจะอธิบายให้เธอฟังเธอจงนั่งลงนะเสร็จแล้วสิงคาลกามานพก็เลยนั่งแสดงความเคารพแด่พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงให้ฟังว่าเนี่ยทิศทั้ง6เนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงการที่เราจะต้องทำหน้าที่นะฮะทำหน้าที่ต่อทิศทั้ง6นะเพราะว่าทิศแต่ละทิศนั้นจะมีผู้ตั้งอยู่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ดำรงตำแหน่งตามทิศต่างๆนะฮะเช่นในทิศที่เป็นทิศเบื้องหน้านี่ก็หมายถึงว่าพ่อแม่จะอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ในกรณีของเพื่อนของครูบาอาจารย์ก็จะอยู่ตามทิศต่างๆเอาเฉพาะทิศของพ่อแม่นี่ก็คือทิศเบื้องหน้าการที่เราไหว้ทิศเบื้องหน้าเนี่ยเพื่อให้เราได้ตระหนักทราบชัดว่าพ่อแม่น่ะเขามีหน้าที่อะไรอย่างไรแล้วเราเนี่ยนะในฐานะลูกจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรเพราะงั้นการไหว้ทิศเป็นสัญลักษณ์เป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์นะเป็นบุคลาธิฐานนะคือเป็นรูปที่พอให้เราได้เห็นว่านี่คือการกราบการไหว้แต่สิ่งที่เป็นธรรมาธิฐานก็คือสิ่งที่เป็นไวยะสำคัญเป็นข้อความเป็นข้อปฏิบัติที่แฝงนะซ่อนอยู่ในเชิงสัญลักษณ์นั้นจะต้องทำความเข้าใจจะต้องมีนะและพุทธเจ้าท่านก็แจงให้ฟังว่าเนี่ยทิศเบื้องหน้านะพ่อแม่อาศัยอยู่ทิศเบื้องหน้าพ่อแม่ก็จะต้องทำหน้าที่ให้สมกับความเป็นพ่อเป็นแม่ทำหน้าที่กับใครก็ทำหน้าที่กับลูกนะฮะท่านก็แจงไว้ว่าในฐานะที่พ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ท่านก็ทำหน้าที่ท่านทำหน้าที่ในการที่จะห้ามปรามป้องกันเราจากความชั่วร้ายทั้งหลายเลยคือพ่อแม่ทุกคนเนี่ยจะต้องป้องกันถ้าเกิดความชั่วร้ายเปรียบเหมือนไฟพ่อแม่ก็พยายามจะกันไฟให้ออกไกลจากตัวลูกนะคือสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายที่จะมาด้อยค่าชีวิตของลูกเนี่ยพ่อแม่จะต้องพยายามนะครับป้องปรามป้องกันให้ได้จนถึงที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดลูกมีเชื้อความชั่วอยู่ในตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เรียนหนังสือมันก็จะไม่ทำหน้าที่ในความเป็นลูกนะมันก็จะห่างไกลจากเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่ดำรงตำแหน่งในฐานะเป็นพ่อแม่ของลูกเนี่ยเราได้ทำหน้าที่ในการเคลียร์เอาสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายออกไปจากวงจรวิถีชีวิตของลูกมาโดยตลอดจนลูกเราประสบความสำเร็จมีการศึกษามีหน้าที่การงานทำเนี่ยมันน่าภาคภูมิใจมากพ่อแม่ท่านใดที่ทำหน้าที่ได้ตรงนี้แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นั่งมองเห็นเสพสุขจากผลงานของตัวเองที่ได้ฝากฝังไว้ในกับลูกนะถือว่าเป็นอะไรที่วิเศษอย่างมากเลยทีเดียวท่านทั้งหลายที่เป็นพ่อเป็นแม่ในลักษณะอย่างนี้จงมีความภาคภูมิใจในผลงานที่เราได้สร้างสรรค์กับลูกของเราลูกที่เติบโตขึ้นมามีการศึกษามีค่านิยมในทางที่ดีงามแล้วก็ทำหน้าที่นะฮะของความเป็นลูกอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยนั่นคือผลงานของพ่อแม่แต่ละคนนะเพราะงั้นเราจะมีเราควรจะต้องมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เห็นผลงานสร้างสรรค์ของเราที่ปรากฏในตัวลูกของเราตั้งแต่อ้อนแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่เพราะงั้นถ้าพูดถึงเกี่ยวกับลูกแล้วถ้าท่านทำหน้าที่ในลักษณะอย่างนี้แล้วไม่ควรมีสิ่งที่เรียกว่าเศร้าหมองอยู่ในคันลองแห่งความรู้สึกนึกคิด
ของความเป็นพ่อเป็นแม่เลยแม้แต่สักนิดนะขอให้เราได้เสพความสุขจากผลงานสร้างสรรค์ของเรานะอย่างแท้จริงที่ปรากฏในตัวลูกเนี่ยพ่อแม่จะทำหน้าที่ในการห้ามปรามป้องกันความชั่วทั้งหลายนะให้ไกลจากตัวลูกหน้าที่ประการที่สองก็คือว่าพ่อแม่จะต้องดูแลฝึกอบรมให้ลูกเนี่ยตั้งอยู่ในคุณงามความดีนี่นั่นหมายความว่าหลวงพ่อพุทธาท่านบอกนะว่าความดีสำคัญกว่าทุกสิ่งนะความดีหรือคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งเพราะว่ามันเป็นสารตั้งต้นเป็นจุดเริ่มต้นของความดีที่เป็นปึกแผ่นและแน่นแฟ้นนะเปรียบเทียบเหมือนกับไม้เนื้อดีไม่ว่าจะเป็นไม้เต็งไม้รังไม้มะค่านะไม้พยุงนะไม้อะไรก็สุดแท้แต่ที่มันแพงๆนะสังเกตดูนะไม้ที่แพงๆนะถึงขั้นแบบว่าเป็นไม้สงวนตามกฎหมายแล้วก็มีการลักลอบพาไปขายเนี่ยนะฮะอย่างไม้พยุงเนี่ยราคาค่อนข้างแพงมากนะถามว่าเพราะอะไรมันถึงแพงไปสังเกตดูนะแต่มาเห็นแล้วไม้พยุงเนี่ยเนื้อมันดีมากมันแน่นมันหนามากนะเพราะงั้นมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมี value หรือการมีค่ามีราคามีมูลค่าที่ชัดเจนนะแล้วก็มีราคาสูงในตลาดด้วยเพราะอะไรเพราะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์มันก็สวยสดงดงามเป็นที่อยากได้ของผู้คนทั้งหลายเขาไม้มันเนื้อดีมากนะถ้าเอาไปแกะเป็นสิงสาราสัตว์ก็คนก็อยากได้เอาไปประดับไว้ห้องรับแขกเองอะนะสามารถอวดสถานะทางสังคมอวดสถานะทางเศรษฐกิจการเงินได้นะหรือแม้กระทั่งเราเอาไปแกะเป็นพระพุทธรูปอย่างไม้สักไม้มะค่าไม้พยุงอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไปแกะเป็นพระพุทธรูปแล้วไปจะเป็นพระพุทธรูปที่สวยสดงดงามมากเพราะเนื้อไม้มันดีนะน่ากราบน่าไหว้น่าเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งเมื่อคนมีความดีนะฮะมีค่านิยมรักในเรื่องของการใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่การศึกษาเป็นคนที่ถูกปลูกฝังในเรื่องของค่านิยมด้านความกตัญญูกตเวทีความมีน้ำใจไม่เฉพาะต่อพ่อแม่เพื่อให้กำเนิดเท่านั้นแม้กระทั่งต่อเพื่อนร่วมโลกที่ใช้ชีวิตนะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้มีอะไรนิดอะไรหน่อยก็หยนหยวนกันไปให้อภัยซึ่งกันและกันลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้ามีค่านิยมตัวนี้ในตัวลูกก็แสดงว่าพ่อแม่ได้ทำหน้าที่ในการอบรมนะฮะสั่งสอนบุตรธิดาของตนนั้นให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วให้เนื้อหาของความเป็นชีวิตของลูกบุตรธิดานั้นเป็นเนื้อหาแห่งความดีอย่างแท้จริงเมื่อเขามีความดีเป็นต้นทุนแล้วเป็นคนดีเป็นต้นทุนพื้นฐานแล้วต่อไปเขาก็จะต้องไปทำอะไรก็พ่อแม่ก็จะต้องทำหน้าที่ข้อที่3อีกก็คือว่าให้ลูกได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวิทยาเพราะว่าศิลปะนะฮะหมายถึงวิชาชีพหมายถึงการที่เราจะไปใช้ชีวิตในโลกในสังคมนะซึ่งมันมีหลากหลายสาขาอาชีพมากเราจะต้องเป็นในอาชีพนั้นๆนะเราจะเห็นได้ชัดว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยพร้อมกับพรสวรรค์พร้อมกับทักษะพร้อมกับวาสนาความเคยชินพร้อมกับความสามารถนะดังนั้นพ่อแม่รู้ข้อนี้จิดีก็เลยให้ลูกได้ต่อยอดจากวาสนาบารมีที่ลูกได้มาเกิดเป็นบุตรธิดาของพ่อแม่นั้นให้มีโอกาสได้รับการศึกษานะทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบคือให้มีทักษะทางด้านฝีมือนะมีวิชาความรู้อะไรต่างๆที่สังคมเขาดีมานที่เขาต้องการอยู่เนี่ยให้มันตอบโจทย์สังคมได้นะและเพื่อที่เราจะได้บัตรผ่านทางสังคมเพราะว่าการศึกษาปริญญาบัตรเอ่ยcertificate นะฮะอะไรทั้งหลายแหล่ที่ตามสถาบันที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ให้ไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปวช.นะฮะประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวส.นะประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอนุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะตลอดจนถึงตำแหน่งทางวิชาการทั้งหลายแหล่เราถือว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยในเชิงสังคมเนี่ยถือว่าเป็นบัตรผ่านทางสังคมเป็น social passport นะ
ก็คือถ้าเราไม่มีประกาศนียบัตรตัวนี้เป็นตัวยืนยันค้ำจุนอยู่เนี่ยนะเวลาเราไปสมัครเข้าหน่วยงานใดสอบกพนะหรือเราจะไปเข้างานเอกชนรัฐวิสาหกิจอะไรทั้งหลายแหล่ก็ตามเอกสารแรกที่ก็จะต้องถามก็คือในเรื่องของวุฒิการศึกษาว่าเราจบมาจากไหนจบมาด้านใดทักษะความสามารถเป็นในแนวไหนตรงตามวัตถุประสงค์ตรงตามคุณสมบัติที่ทางหน่วยงานนั้นๆระบุไว้ได้หรือไม่อย่างไรนี่เพราะฉะนั้นพ่อแม่รู้ในข้อนี้ดีก็เลยอดออมเก็บหอมรอมริบนะฮะเพื่อที่จะให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของลูกเพื่อให้ลูกนั้นได้มีความรู้ได้มีการศึกษาเพราะว่าการศึกษาหรือความรู้นั้นมันคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดนะในชีวิตของมนุษย์มันสามารถพลิกผันมันสามารถสร้างมิราเคิลสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตได้เพราะการศึกษาเราสามารถพลิกชีวิตจากความยากจนไปสู่ความมั่งคั่งพรั่งพร้อมเพราะความมีการศึกษาทำให้เราพลิกชีวิตจากความที่เป็นคนแบบ introvert เป็นคนที่แบบเก็บกดเป็นคนที่หันหน้าเข้ามุมอยู่เรื่อยนะไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยตัวตนสู่สังคมโลกภายนอกกลายเป็นคน extrovert ก็คือเป็นคนที่กล้าแสดงออกนะคนที่ไม่มีการศึกษายังไม่รู้จักว่าตัวเองนั้นมีสาระสำคัญมีสิ่งสำคัญมีความสำคัญต่อคนอื่นอย่างไรนะก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยด้อยค่าตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่กล้าในการที่จะแสดงออกแต่การศึกษาจะบอกให้เราได้รู้ว่ามนุษย์เราทุกคนนั้นมีศักยภาพมีความสามารถมีคุณค่าในตัวเองมีแวดมีภาษีมูลค่าเพิ่มในตัวเองนะทุกคนนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องพยายามดึงเอามันออกมาพัฒนาศักยภาพนั้นให้เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของสังคมดังนั้นเพราะการศึกษาทำให้คนเรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะกล้าในการที่จะแสดงออกในการที่จะกล้ามากกว่ากลัวเนี่ยเราก็จะหันหน้าเข้าสู่สังคมกลายเป็น extrovert เป็นคนที่เปิดเผยตัวตนอย่างแท้จริงไม่อยู่ตามซอกตามหลอกตามมุมอะไรต่อไปอันนี้คือหน้าที่หลักของพ่อแม่ก็คือให้ลูกได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้นะทีนี้ข้อที่4ก็คือว่าเป็นธุระเมื่อถึงคราวจะมีคู่ครองที่สมควรนี่แน่นอนที่สุดพ่อแม่ในฐานะผู้อาบน้ำร้อนมาก่อนในฐานะผู้สั่งสมประสบการณ์มากมายสามารถอ่านคนได้นะอ่านผู้ที่จะมาเป็นสะใภ้อ่านผู้ที่จะมาเป็นเขยของครอบครัวตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงนี้นะฮะมักจะถูกถ่ายทอดไปยังลูกหลานแล้วก็มักจะเสนอตัวเองให้มีบทบาทค่อนข้างมากในการที่จะกำหนดว่าใครจะมาเป็นสะใภ้ใครจะมาเป็นลูกเขยเพราะฉะนั้นลูกหลานปัจจุบันเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงนะเราจะต้องให้เครดิตตรงนี้กับพ่อแม่ด้วยนะหรือถ้าเกิดว่ายังไงก็อาจจะต้องพบกันครึ่งทางนะต้องพยายามนำเสนอทั้งตัวตนบุคคลที่จะมาเป็นสะใภ้มาเป็นเขยนะให้กับพ่อแม่ได้รับทราบนะโดยมองดูว่าสิ่งที่พ่อแม่ต้องการนั้นคืออะไรโจทย์ที่พ่อแม่ตั้งไว้นั้นคืออะไรแล้วเราก็พยายามลองเอาโจทย์ตัวนั้นมาเป็นตัวตั้งแล้วก็อธิบายให้พ่อแม่ฟังว่าเนี่ยสะใภ้นะลูกเขยว่าที่สะใภ้ว่าที่ลูกเขยนะมีคุณสมบัติข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้อะไรต่างๆเหล่านั้นนะคือหมายก็ว่าบางครั้งบางทีพ่อแม่อาจจะหมายตาคนนั้นคนนี้เอาไว้แล้วนะฮะอยู่ในใจแล้วแต่ว่าของเราก็เป็นอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยก็พบกันครึ่งทางนะก็คือพยายามจูนเข้าหากันพ่อแม่ก็ต้องฟังลูกเต้าเหล่าหลานบ้างนะกับการนำว่าที่สะใภ้ว่าที่ลูกเขยมาพรีเซนต์นะแล้วก็ลูกเองก็ต้องดูตาพ่อแม่บ้างว่าในสายตาของพ่อแม่นั้นมีโจทย์ข้อไหนมีดีมานด์ข้อไหนมีความประสงค์อย่างไรที่จะให้ลูกเขยลูกสะใภ้เนี่ยเป็นไปอย่างนั้นก็คุยกันลักษณะอย่างนี้มันก็จะทำให้เราได้สิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดนะระหว่างพ่อกับแม่และที่สำคัญก็คือข้อที่4นะฮะข้อที่5ก็คือว่าพ่อแม่นี่ก็จะประมาณว่าถ้าบริหารจัดการให้ดีนี่ก็คือเรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ยนะข้อสุดท้ายก็คือการมอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อเวลาอันควรนี่ทีนี้จากการที่อาตมาเป็น
พระแล้วก็เป็นคล้ายๆก็เหมือนกับเป็นศิลานีนะสมัยก่อนนี่ศิลานีนี่ดังมากนะศิลานีนี่เป็นรายการหรือเป็นคนนะฮะที่ทำหน้าที่ในการแก้ปัญหานะของคนที่มีความทุกข์ทางใจโดยเฉพาะยิ่งก็คือทุกข์เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนี่แหละนะก็เลยกลายเป็นตำนานไปถ้าเราพูดถึงศิลานีก็มักจะหมายถึงคนที่มาช่วยในการชี้แนะช่องทางนะทางออกให้กับคนที่กำลังมีปัญหาว่าเราจะหาทางออกได้อย่างไรอาตมาในฐานะพระก็เหมือนกับเป็นชุมทางของปัญหาทั้งหลายนะเป็นฮับนะเป็นศูนย์กลางของปัญหาทั้งหลายที่โยมเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังนะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเรียกเรื่องเกี่ยวกับมรดกอะไรของพ่อของแม่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะดังที่อาตมาได้เกิดนำไว้เบื้องต้นว่าพ่อแม่ที่ทำหน้าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแม้กระทั่งในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะถ้าเรามาวางมาตรการแล้วก็ทำไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนในภายหลังนั่นหมายความว่าทรัพย์สินใดๆที่เรามีอยู่เนี่ยสมมติเรามีลูก2คน3คนเนี่ยนะเอาสมมติว่าเรามีลูก2คนเนี่ยนะบวกเราไปด้วยนะ1ส่วนคือพ่อกับแม่นะเราก็ต้องเอาละต้องแบ่ง3ละหาร3ละนะได้100หาร3นะได้10หาร3ได้1,000หาร3ได้100,000หาร3นะ2ส่วนให้เป็นของลูกอีก1ส่วนเป็นของเราอันนี้ต้องทำไว้นะฮะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะไม่ต้องแบมือขอเงินกับลูกเพื่อที่ลูกจะไม่ต้องมาก้าวก่ายหน้าที่ในการใช้จ่ายเงินทองของเราไปไหนแบบสบายสบายเนี่ยแต่มาเจอนะพ่อแม่ลักษณะอย่างนี้นะโอ้โหชีวิตเขามีความสุขมากนะฮะไม่ใช่ว่าหวังให้ลูกเอาเงินเอาทองมากองให้อย่างนั้นอย่างนี้คือไม่เอ่ยปากขอลูกแม้แต่บาทเดียวเว้นแต่ว่าลูกจะมีน้ำจิตน้ำใจเอามามอบให้ในวันสำคัญเช่นวันแม่อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษทั้งคำโบราณเขามีสอนเอาไว้ดีมากเขาบอกว่าขอนไม้มันต้องมีเหตุอันนี้เป็นคำโบราณมากแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะคือที่เขาบอกว่าขอนไม้ต้องมีเห็ดนี่คือหมายว่าคนเราเนี่ยมันชอบกินเห็ดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแหล่งที่จะก่อให้เกิดเห็ดได้ก็คือขอนไม้ผุทั้งหลายเนี่ยเอาแบบโบราณเลยนะฮะทีนี้ถ้าสมมติไปหาขอนไม้เสร็จแล้วไม่เจอเห็ดนะเขาจะมาหาทำไมอ่ะเขาก็ไปที่อื่นอีกเพราะงั้นเนี่ยเราต้องทำตัวให้มีเหตุคือหมายว่ามีเงินมีทองมีทรัพย์สินนะพอที่จะลูกจะได้มาเที่ยวมาหามาเยือนนะไม่ใช่ว่าลูกต้องการเงินทองนะแต่หมายก็ว่ามันก็เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มันก็มีกิเลสบ้างนะถ้าสมมติมาหาพ่อแม่ที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมาบางครั้งบางทีเขาอาจจะกลัวนะกลัวว่าพ่อแม่จะขอเงินตัวทองเราอย่างนั้นอย่างนี้จะเอาไปทำบุญจะเอาไปโน่นไปนี่ทำให้มันสิ้นเปลืองอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายนะทีนี้ถ้าสมมติเราสามารถจัดสรรปันส่วนให้มันถูกต้องตามสัดส่วนที่บอกว่าหาร3เนี่ยเราก็จะปลอดภัยโดยประการทั้งปวงลูกจะมาหรือไม่มาไม่ใช่ประเด็นแล้วนะแต่ว่าลูกส่วนใหญ่ก็จะมาเพราะว่าค่านิยมที่เราปลูกฝังไว้นั้นค่อนข้างได้มาตรฐานในใจลูกแล้วทีนี้เขามาเขาไม่ได้หวังอะไรเพราะเขาถือว่าเขาก็ได้ไปส่วนหนึ่งแล้วแม่ก็ได้ไปส่วนหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความแฮปปี้ที่ลงตัวมากๆแต่มาไปเห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงทางสังคมที่จะมาได้ไปสัมผัสกับพ่อแม่ในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเลยอยากจะมาบอกกล่าวญาติโยมทั้งหลายว่าเนี่ยถ้าเราทำในลักษณะอย่างนี้นะโดยเฉพาะยิ่งแม่รุ่นใหม่เนี่ยก็ยังต้องใช้ฮีดฮอยแบบโบราณอยู่นะนะอย่าไปโมเดิร์นให้มากอ่ะบางครั้งบางทีมันหลุดนอกวงโคจรไปนะผลสุดท้ายก็ความทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นนะอันนั้นเนี่ยต้องบริหารจัดการให้ดีในเรื่องต่างๆเหล่านี้อันนี้คือหน้าที่ของพ่อแม่ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้พระเจ้าก็อธิบายให้ฟังนะว่าทิศเนี่ยมันมีความหมายลักษณะอย่างนี้พ่อแม่ได้ทำหน้าที่อย่างนี้กับเราทีนี้ในฐานะลูกเราจะต้องปฏิบัติหมายด้วยการไหว้ต่อทิศทั้ง6เนี่ยไหว้พ่อไหว้แม่น่ะความหมายเข้ามาก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่โดยในยะลักษณะอย่างนี้คือ1ท่านเลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงท่านตอบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตามองเห็นอยู่ว่าชีวิตของเราเติบโตมาได้เพราะ
การเลี้ยงดูของพ่อแม่เราก็ต้องตอบแทนพ่อแม่ในยามที่ท่านแก่เท่าอย่างที่สองก็คือว่าต้องช่วยทำกิจธุระการงานของท่านไม่ว่าจะเป็นงานที่บริษัทงานบ้านงานเรือนงานอะไรก็สุดแต่เราต้องเป็นตัวช่วยที่สำคัญเพราะพ่อแม่นั้นอายุมากขึ้นมากขึ้นศักยภาพแรงต่างๆมันก็ถดถอยเพราะงั้นการทำงานอาจจะไม่เต็มร้อยไม่เต็มที่เราซึ่งกำลังหนุ่มกำลังแน่นก็เอาตัวเองเข้าไปช่วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีในอีกรูปแบบหนึ่งอย่างที่สามก็คือว่ารักษามาตรฐานดำรงวงศ์สกุลของเราเอาไว้พ่อแม่ทำอย่างไรแล้วก็ต้องทำให้มันดียิ่งกว่าเดิมเป็นอภิชาตบุตรนะฮะก็คือหมายความว่าเป็นกลุ่มเป็นเจเนเรชันเป็นรุ่นนะครับที่สามารถทำได้ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าประเสริฐกว่าน่ายกย่องกว่าพ่อแม่ต้องทำอย่างนั้นพ่อแม่พอเห็นลูกทำได้ดีกว่าประเสริฐกว่านะตามยุคตามสมัยพ่อแม่จะดีอกดีใจนะเพราะว่าไม่ตกต่ำแล้วพ่อสามารถทำตัวประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมและเอาตัวรอดได้ตลอดไปนี่แล้วก็ข้อ4ก็คือว่าจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทนอกจากรักษามาตรฐานการดำรงวงศ์สกุลไปแล้วก็คือว่าจะต้องรักษาชื่อเสียงอย่าทำตัวให้เป็นแกะดำนะฮะแกะดำในฝูงแกะทั่วไปก็คือต้องทำตัวให้เป็นบุรุษเป็นลูกเป็นกุลธิดาเป็นกุลบุตรกุลธิดาที่ไม่ขายหน้าพ่อแม่ไม่ย่ำยีไม่ทำลายชื่อเสียงของพ่อแม่นี่ก็เรียกว่าสมกับความเป็นทายาทแล้วประการสุดท้ายที่สำคัญก็คือว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านตามกาลเวลาเพราะนี่คือความเชื่อตามค่านิยมของเราว่าชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าจะพ่อจะแม่หรือใครก็สุดแต่ตายไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้รูปกายสังขารดับดิ้นสิ้นสลายไปได้แต่จิตวิญญาณของเรานั้นยังได้ปล่อยต่ออีกนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปเกิดเป็นอะไรนะฮะก็ขึ้นอยู่กับบุญที่พ่อแม่ได้สะสมมาส่วนหนึ่งแล้วก็บุญสมทบนะที่ลูกเต้าเหล่าหลานทั้งหลายเนี่ยได้ทำอุทิศไปให้กับพ่อแม่มันก็จะกลายเป็นก้อนบุญก้อนบุญมหึมาก้อนบุญที่ทรงบัลลังก์ที่มีศักยภาพมีความสามารถเพียงพอที่จะทำให้พ่อแม่ผู้ล่วงลับดับไปแล้วนั้นสามารถนะฮะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าและถ้าจะต้องเกิดมาก็อาจจะเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกวาระหนึ่งนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าท่านบอกกล่าวเล่าสอนให้กับสิงคละกะมนุษย์ให้รับทราบว่าการไหว้ทิศที่ถูกต้องทิศทั้ง6ที่แท้จริงนี้คือการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่และการปฏิบัติหน้าที่ในการตอบแทนพ่อแม่นั่นเองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก่อนที่จะจบการบรรยายก็จะต้องทักทายกับสาธุชนทั้งหลายแฟนคลับที่เข้ามาฟังอยู่ตรงนี้ขอเริ่มทักทายตั้งแต่คุณโยมสมฤดีนะฮะชามจรัสนี่ขออภัยถ้าอ่านนามสกุลในผิดนะแล้วก็มีคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคานะท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยกราบถวายความเคารพครับท่านอาจารย์ครับคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐกราบนมัสการครับท่านอาจารย์อัมพรคุณโยมแมมนพรัตน์บุญกอบกราบนมัสการครับอาจารย์อัมพรแล้วก็คุณแม่สมภาพคมสันนมัสการพระอาจารย์อัมพรที่เคารพสาธุนะโยมแม่นะโยมเค้นธนานะโยมเค้นธนาในแฟนประจำเลยสาธุสาธุคุณโยมพรพันธ์เพชรเล่นะกราบนมัสการครับท่านอาจารย์คุณโยมโจยินดีกราบนมัสการค่ะคุณโยมแม่ศรีวิไลนี่แล้วก็คุณโยมวิชัยจันทคาตนะสาธุสาธุรับทราบความหมายครับนะแล้วก็มีใครอีกกันนะเดี๋ยวดูก่อนก็คิดว่าคงจะครบถ้วนในการทักนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ครบถ้วนยังไงก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ปรากฏในจอนี่ก็ประมาณอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้นะก็เอาเป็นว่าวันนี้ใครที่เป็นพ่อเป็นแม่นะหรือจะไม่เป็นพ่อเป็นแม่แต่ว่าอยู่ในฐานะอุปถัมภ์ค้ำจุนเนี่ยบางครั้งบางทีนี่มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพ่อแม่คลอดลูกทิ้งเอาไว้ให้ให้พี่ป้าน้าอานะเลี้ยงดูนะก็ถือว่า
ป็นพ่อแม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นพ่อแม่แบบพ่อแม่บุญธรรมอย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ทําหน้าที่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะงั้นใครที่ไม่ได้ให้กําเนิดนะฮะหญิงหรือชายก็อย่าไปเสียใจถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสอุปถัมภ์ค้ำจุนนะฮะลูกเต้าเหล่าหลานของเราตลอดจนถึงคนทั้งหลายที่ไม่ใช่เทือกเถาเหล่ากอของเราแต่ว่าเราทำเพื่อนะฮะช่วยส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีการศึกษาอย่างนี้ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ได้ล่าสุดท่านอาจารย์พระครูนะฮะอาจารย์กุ๊กไก่นะฮะวัดพุทธรัตนวัดปัญญารัตนพุทธวัดรัตนปัญญาก็ได้เข้ามาให้กำลังใจกับหลวงพี่ของน้องกุ๊กไก่ด้วยนะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะเราคงจะได้มีโอกาสได้เจอกันที่ที่ซานฟรานซิสโกนะฮะในช่วงวันที่13-14นี้อย่างแน่นอนนะครับนมัสการครับท่านอาจารย์พระครูโชติธรรมบัณฑิตที่เคารพอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์กุ๊กไก่ครับเอาละวันนี้การบรรยายธรรมในเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพ่อของแม่หน้าที่ของพ่อแม่ในหลักทิศ6นะตามหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงก็คงต้องยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้เข้ามาให้กำลังใจกับการทำหน้าที่เป็นโฆษกของพระพุทธศาสนาประกาศเผยแผ่ธรรมให้ปรากฏแก่สาธุชนทั้งหลายก็ขอให้บุญกุศลนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจมีความรักมีค่านิยมที่ดีงามในหัวใจสมกับความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นบุตรธิดาซึ่งกันและกันจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ